อร่อยสวัสดีจ้าวันนี้มาทำเค้กข้าวเหนียวมะม่วงดอกกุหลาบกันจ้าได้แช่ข้าวเหนียวไว้คืนนึงแล้วแล้วก็จะใส่สีน้ำใบเตยเพิ่มความสวยและความหอมให้กับข้าวเหนียวจ้าแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงจ้าตอนนี้ข้าวเหนียวเริ่มมีสีแล้วเอามานึ่งเลยจ้ามาต่อทำน้ำกะทิมุนข้าวเหนียวจ้าตั้งหม้อแล้วใส่กะทิลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นแล้วคนให้น้ำตาลทรายละลายมาทำส่วนของกะทิโรยหน้าจ้าจะมีกะทิแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าจะละลายน้ำไปแล้วจ้าน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือจ้าตอนนี้ข้าวเหนียวได้ที่แล้วมามูนข้าวเหนียวกันเลยจ้าจะใส่กะทิที่ตั้งไฟไว้กับน้ำตาลทรายแล้วคนให้น้ำกะทิเข้ากันกับข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวเสร็จแล้วจะปิดฝาพักข้าวเหนียวไว้ก่อนจ้ามาต่อส่วนของมะม่วงจ้าปอกเปลือกเสร็จแล้วมาหั่นเป็นครึ่งลูกแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นกลีบกุหลาบมาเริ่มทำกันเลยจ้าเริ่มจากตักข้าวเหนียวใส่พิมพ์จะใช้พิมพ์ไม่ใหญ่มากดอกกุหลาบมะม่วงจะใช้ประมาณครึ่งลูกจะใส่ข้าวเหนียวประมาณค้อนพิมพ์และอัดให้แน่นจ้าเริ่มจัดดอกกุหลาบจ้าจะเริ่มจากชิ้นเล็กวางเรียงจากตรงกลางออกไปจนเต็มพิมเสร็จแล้วจ้าเค้กข้าวเหนียวมะม่วงดอกกุหลาบThank you.
มากินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า rồi mà muông 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 khao nhiều khao nhiều mà muông mà muông